ต่อกรณีที่มีการลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลที่มีการเสียบบัตรแทนซึ่งหลายฝ่ายก็หวั่นวิตกว่าจะไปย้อนรอยเกี่ยวกับเหมือนกับพ.ร.บ.เงินกู้2ล้านล้านในรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเป็นโมฆะขวัญพฤติกรรมบริบทของ2เรื่องนี้เนี่ยก็ไม่ต่างกันเพราะหลายฝ่ายก็เห็นว่าอาจจะเป็นปัญหาถ้าหากว่ามีส.ส.จำนวนหนึ่งยื่นเรื่องนี้ให้กับศาลรัฐธรรมนูญตีความแน่นอนที่สุดนะครับว่าถ้าหากพ.ร.บ.ร่างรัฐร่างงบประมาณนะครับล่าช้าไปก็จะนำความเสียหายให้เกิดขึ้นกับประเทศชาตินะครับจะอ้างว่าเรื่องนี้เป็นการพิจารณาหรือเสียบบัตรแทนในวาระ3ให้มาโหวตวาระ3ใหม่ก็เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะมันในวาระ2เนี่ยมันมีการลงคะแนนเสียงที่แทนกันก็หลายกรณีหลายมาตรานะครับหรือถ้าหากว่าจะนำร่างงบประมาณขึ้นมาพิจารณาใหม่ทำร่างใหม่ขึ้นมาอีกก็ล่าช้าไม่ทันต่อสถานการณ์ทางออกสำหรับผมคิดว่าแนวทางที่เป็นไปได้มากที่สุดกระชับที่สุดรวดเร็วที่สุดนั่นก็คือรัฐบาลออกเป็นพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.งบประมาณรายจ่ายปี2563ใช้ไปทันทีแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยนำเอาพ.ร.ก.เข้ามาให้สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณารับรองในโอกาสต่อไปนะครับหนทางนี้น่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันครับ